เวลา13นาฬิกาประชาชนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญโดยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยวาทยากรผู้ควบคุมการบรรเลงบอกว่าการขับร้องครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งครับติดตามจากรายงานของคุณรัตนาพรทานน้ำสรรเสริญพระบารมีของวงสยามฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราประสานเสียงร้องของผู้ชมที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์สมเถาสุจริตกุลวาทยากรชื่อดังหายไปนานนับปีพรุ่งนี้จะกลับมากึกก้องอีกครั้งทั่วท้องสนามหลวงเมื่อหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือท่านมุ้ยทรงนำทีมจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านการขับร้องของประชาชนเพื่อบันทึกมิวสิกวิดีโอแม้สถานที่โอกาสจะต่างจากที่เคยบรรเลงแต่เป้าหมายไม่ต่างกันคือคนไทยจะรวมทุกดวงใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอยากจะทำการแสดงอันนี้ซึ่งเป็นการแสดงที่สามารถจะดึงคนให้มากที่สุดที่จะมารวมตัวกันคือแทนที่จะเอาการแสดงอันที่เคยมีเนี่ยคือทำขึ้นมาใหม่โดยที่ใช้โอกาสที่ประชาชนเราเนี่ยมารวมตัวกันมากที่สุดมีความรู้สึกท่านมุ้ยก็เสนอกับผมว่าเนี่ยมันเอาวงมาเล่นกลางสามหลวงเอานักร้องประสานเสียงกลุ่มหนึ่งมาเล่นแล้วก็แต่ว่าให้คนทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหมื่นหรือเป็นแสนอะไรก็มาจอยหมดเลยจะได้ไหมผมก็โอเคก็ได้ความพิเศษไม่เพียงแต่ประชาชนนับหมื่นนับแสนคนจะได้ร่วมขับร้องเท่านั้นแต่ยังมีนักร้องประสานเสียงอีก150คนและนักดนตรีจากวงสยามฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรากว่า200คนยิ่งใหญ่มากถึง3เท่ามาร่วมบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีที่อาจารย์สมเถาเรียบเรียงเพิ่มตัวโน้ตประกอบขึ้นใหม่เพื่อให้เครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามาอย่างทูบาสามารถเล่นประกอบได้บทเพลงที่บรรเลงจึงมีความละเอียดและไพเราะมากขึ้นแม้สิ่งที่กังวลคือวงออร์เคสตราไม่เคยเล่นในพื้นที่เปิดอย่างสนามหลวงมาก่อนแต่เชื่ออุปสรรคจะคลี่คลายเพราะบทเพลงนี้เปล่งออกมาจากใจของประชาชนผมคิดแค่ว่าจะทั่วถึงหรือเปล่าแล้วก็คนประชาชนที่จะร้องนี่โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะสามารถได้ยินว่าเราอยู่ในคีย์ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้เป็น นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยความรู้สึกที่ทุกคนมีเนี่ยน่าจะยิ่งใหญ่กว่าความขรุขระที่คงจะเกิดขึ้นบ้างการบันทึกภาพขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของประเทศที่ประสบนิกรร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน